ังกันไปแล้วนะครับให้น้องๆขอความเห็นใจจากคณะกรรมการดีกว่าอ้าเวลาก่อนเลยลูกก็วันนี้หนูทำดีที่สุดแล้วนะคะวันนี้นะคะกรรมการเห็นใจหนูด้วยนะคะถึงแม้ว่ารอบที่แล้วกรรมการจะบอกว่าหนูร้องเพลงลูกทุ่งไม่เป็นแต่ว่ารอบนี้หนูก็พิสูจน์ให้กรรมการเห็นแล้วนะคะหวังว่าคงจะพอใจค่ะที่หนูทำค่ะพยายามขึ้นเขาบอกแล้วเขาพยายามขึ้นเพราะฉะนั้นคณะกรรมการครับอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตตัดสินนะคะจากคนที่มีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดแล้วกันนะคะวันนี้แต่ต้องบอกเลยว่าหนูทั้งสองคนต้องไปฝึกกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยนะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะลูกเราต้องแอคทีฟเราต้องขยันฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่ว่าเราทั้งคู่เนี่ยเราจะได้ไปสู้เขาได้วันนี้นะคะจะขอเลือกบีมครับบีม1คะแนนแล้วครับเห็นในความพยายามของน้องทั้งสองคนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่ไม่ผ่านเข้าไปก็อย่าหมดกำลังใจนะคะเพราะว่าหนูทำกันดีแล้วลูกเพียงแต่ว่าช่วงเวลาและโอกาสเท่านั้นเองเวลาที่เรามาเจอกันเนี่ยมันจะต้องมีดีกว่านะครับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอเลือกครับน้องบีมครับน้องบีมนะครับอยากจะบอกทั้งสองคนว่าในการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยบางคนอาจจะมีข้อด้อยแตกต่างกันไปหรือว่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนไปแก้ไขปรับปรุงนะคะวันนี้พี่แคทเลือกน้องบีมค่ะเท่ากับว่าน้องบีมเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเวลาไปฝึกมาอีกนะลูกนะอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยอะไรที่ครูๆพี่ๆเขาบอกเอาไว้นำไปฝึกมาให้หมดแล้วกลับมาสู้เวทีนี้พร้อมต้อนรับนะครับสาวสวยที่ชื่อน้องเวลานะครับตลอดไปไม่ร้องลูกไม่ต้องร้องไห้ลูกเก่งแล้วเก่งแล้วเนาะเอาเพื่อนกันสุดท้ายน้องบีมก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอีกคนและขอเป็นกำลังใจให้น้องเวลาไม่ต้องเสียใจไปฝึกฝนและกลับมาแข่งขันใหม่นะครับ